เป็นธรรมดานะครับที่หลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแล้วขุนพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะเริ่มเดินทางไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับเช่นกันนะครับวันนี้วันที่3พฤศจิกายนนะครับขุนพลกิเลนพยองของเราก็เดินทางไปที่ SCG สำนักงานใหญ่บางซื่อนะครับนอกจากจะไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราแล้วงานนี้ก็ยังจะได้มีการ Meet and Greet รวมไปถึงมีช็อปของสโมสรของเราเดินทางมาขายของที่ระลึกชุดแข่งให้กับพี่ๆพนักงาน SCG ที่นี่ด้วยละครับขุนพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดสตาฟโค้ชและทีมงานก็ได้รับการต้อนรับจากฝ่ายบริหารของทาง SCG อย่างอบอุ่นเลยละครับสิ่งจะสวยงามเหมือนในความฝันวาดด้วยมือของฉันและเธอจากนี้สัญญาที่เคยให้ไว้กับเธอหลังจากที่รับประทานอาหารร่วมกันแล้วนะครับทางฝั่งของขุนพลกิเลนพยองของเราก็มีการเล่นเกมเพื่อแจกชุดแข่งขันพร้อมลายเซ็นให้กับพี่ๆพนักงาน SCG ครับอนาคตจะเป็นอย่างไรอยากจะขอให้เธอมั่นใจจะกี่สิบปีกี่ร้อยปีเราจะยังมีแหมชุดแข่งขันเนี่ยก็หายากพอสมควรนะครับเป็นชุดที่ใช้แข่งขัน FC แชมเปี้ยนลีกแล้วก็มีลายเซ็นของนักเตะทั้งทีมเลยล่ะครับบริเวณชั้นล่างของอาคาร100ปีของสปอนเซอร์ใจดีของเรา SCG นั้นก็เต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นอย่างที่เห็นนี่แหละครับนอกจากจะมีร้านขายของที่ระลึกของสโมสรกิเลนพยองของเรายกมาตั้งแบบลดราคาแล้วนั้นพี่ๆพนักงานก็ยังสามารถที่จะแชะรูปถ่ายรูปกับนักเตะกิเลนพยองของเราได้แบบใกล้ชิดเลยล่ะครับนี่แหละครับเป็นชุดแข่งขันพร้อมลายเซ็นที่ทางสโมสรของเรานำมามอบให้กับทาง SCG นะครับซึ่งเมืองทองทีวีของเราก็มีบทสัมภาษณ์ของฝ่ายบริหารของ SCG มาฝากทุกๆคนด้วยล่ะครับก็ปีนี้เป็นปีที่3นะครับที่ SCG เป็นผู้สนับสนุนหลักของทีมแล้วก็เป็นพันธมิตรร่วมกันมายาวนานก็ถือว่าเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดเลยนะครับก็ปีนี้เราจบที่3นะครับซึ่งผมก็คิดว่าเป็นตำแหน่งที่ดีพอนะครับเพราะว่าเรามีข้อจำกัดหลายๆด้านนะฮะที่เปิดฤดูกาลมาปีนี้เรามีนักเตะบาดเจ็บมากเหลือเกินนะครับตลอดเวลาแต่เราก็สู้มาจนมาถึงที่3ผมยังถือว่าเราเป็นที่3นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอันนั้นเป็นนอกเหนือสิ่งที่เราควบคุมได้เราสามารถดูแลตัวเองได้ให้อยู่ที่3ซึ่งก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีพอเรามองไปข้างหน้าครับปีหน้า SCG ก็ยังเชื่อมั่นนะฮะว่าเราจะกลับมาใหม่นะครับทีมของเราจะเป็นทีมที่ขวัญใจของเรานะครับแน่นอนเราต้องปรับปรุงทีมของเราอีกหลายด้านทั้งนักเตะเอ่ยนะครับทั้งวิธีการเล่นเอ่ยรวมทั้งเรื่องของการเชียร์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการเห็นบรรยากาศการเชียร์ที่เราเคยมีนะครับเชียร์อย่างสร้างสรรค์สนุกสนานในหมู่กับคนในครอบครัวเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะเกิดขึ้นแล้วเราหวังว่าเราจะกลับมาสู่ความทรงจำเก่าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่เราจะมุ่งไปสู่ตำแหน่งที่เป็นแชมป์ต่อไปครับครับต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าเมื่อกี้พี่โมดได้เล่าในรายละเอียดไปแล้วผมคงเสริมที่ว่าเราเรียนรู้หลายๆอย่างนะครับจากฤดูกาลแข่งขันครั้งนี้แล้วก็ด้วยสปิริตของทีมนะครับของผู้ชมนะครับของกองเชียร์ทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องปรับปรุงทีมเรานะครับให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็เชื่อมั่นว่าในปีหน้าเนี่ยเราต้องทำได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับส่วนวันนี้ล่ะครับที่นักเตะเดินทางมาขอบคุณกับบรรยากาศของพนักงาน SCG ที่ได้กระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีก็ต้องเรียนว่าอันนี้เราเห็นด้วยสายตานะครับว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขของพนักงาน SCG ที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมนะครับของทีม SCG เมืองทองนะครับครับจะเห็นว่าบรรยากาศวันนี้นะครับพนักงานมาร่วมเยอะมากนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้กระทบกับดาราที่เขาชื่นชอบก็เป็นบรรยากาศของความสุขนะครับแล้วเราอยากให้มีบรรยากาศอย่างนี้อยู่ตลอดไปครับ
หลังจากนั้นนะครับก็เป็นในเรื่องของการ Meet and Greet ละครับแฟนคลับพี่ๆพนักงาน SCG ก็สามารถที่จะขอลายเซ็นนักเตะกิเลนพยองของเราได้อย่างใกล้ชิดอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็หวังว่าครั้งหน้านะครับการมาขอบคุณสปอนเซอร์ใจดี SCG เนี่ยเราจะมาพร้อมถ้วยรางวัลแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเป็นโจทย์งานยากของทีมงานในการที่จะกลับไปพัฒนาทีมในฤดูกาลหน้าครับและวันถัดไปนะครับขุนพลกิเลนพยองของเราจะเดินทางไปขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์เจ้าไหนนั้นก็สามารถตามติดได้จากเมืองทองทีวีของเราตามช่องทางที่คุณรับชมอยู่ณขณะนี้ครับรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนเคยเหมือนปีที่ผ่านมาอบอุ่นยังไงปีนี้ก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมครับผมก็ขอบคุณ SDG จริงๆที่เข้ามาคอยสนับสนุนทีมเราให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงครับผมก็ยังไงถ้ามีโอกาสจริงๆก็อยากจะมาบ่อยๆครับผมก็คือรู้สึกอบอุ่นจริงๆแล้วก็พี่ๆทุกคนน่ารักมากๆครับผมสัญญาว่าปีหน้าจะมาพร้อมถ้วยแชมป์ครับสัญญาครับสัญญาแล้วก็จะพยายามเอาให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยไหนหรือว่าไม่แน่อาจจะมีเซอร์ไพรส์เป็น3ถ้วยเลยก็ได้ผมตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นครับผมจะเป็นจริงสักวันอนาคต